คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เป็นหญิงแกร่งผู้ชำนาญด้านภาษาเป็นหญิงแกร่งผู้แก่กล้าปัญญาฉานเป็นหญิงแกร่งผู้พร้อมพระมีหลักการเป็นหญิงแกร่งสร้างตำนานเสรีไทย บุคลิกโดดเด่นเป็นแบบอย่างสง่างามสรรสร้างสิ่งใหม่ๆทําทำสิ่งใดจริงจังทุกอย่างไปมีหัวใจอ่อนโยนแม้เสียงดังปลุกใจหญิงให้ตระหนักรักในสิทธิ์ปลุกความคิดให้สิทธิ์รู้สู้ด้วยหวังปลุกหนุ่มสาวให้ตื่นตนล้นพลัง ปลุกใจตั้งให้โอบเอื้อเพื่อสังคมนักเรียนนอกแต่ใจไทยเต็มร้อยทบทยอยทอถักรักผสมคุณหญิงจินคนกล่าวขานม,มานานนมโลกชื่นชมพระคนจริงทุกสิ่งงามหนึ่งร้อยปีคุณหญิงจินตนาโลกหมุนมาใกล้ๆไร้ไรคำถาม รักคุณหญิงรักยิ่งทุกสิ่งน,นามเรื่องที่รามเรื่องที่จิตสิทธุกคนบทกวี100ปีคุณหญิงจินตนายศุนทรแบบอย่างของผู้หญิงแกร่งโดยคุณชมพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย P ี s Podcast ส ับผมเกษดิตอนัธนธาทรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกกษดิตอนันธาทรคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศุนทร์นับเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งและผู้หญิงกล้าคนหนึ่งของสังคมไทย คุณหญิงเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2463เป็นที่ดาคนโตของขุนชำนิขบวนสารกับนางจิ้มลิมนาขวชระคุณหญิงจินตนาเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนะครับมีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศและในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2คุณหญิงจินตนาได้เข้าร่วมในขบวนการเสรีไทยด้วยเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วได้มารับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสอนทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรำคำแหงครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เจริญเจษดาวันนะครับคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดกับคุณหญิงจินตนาครับสวัสดีครับคุณกกษริดีครับอาจารย์ครับภาพของคุณหญิงจินตนาในความทรงจําของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับถ้าให้นึกถึงภาพของท่านอาจารย์คุณหญิงจินตนาจิสันทรนะครับเราจะเรียกรับหลังท่านว่าอาจารย์จินกันนะครับแต่ว่าผมพูดกับท่านผมจะบอกแทนตัวเองว่าท่านอาจารย์ภาพของท่านที่ผมเห็นแล้วก็นึกถึงตลอดเวลาคือเป็นผู้หญิงไทย ที่นุ่งผ้าสิ้นแล้วก็หิ้วตะกร้าแล้วก็ปากคอจัดจ้าน<笑><笑>เวลาพูดึกไข่นะครับเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทันสมัยในยุคที่ผมได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตนี่นะครับเวลาไปไหนมาไหนกับท่านและอยู่กับท่านเนี่ยจะพบว่าท่านมีความคิดความอ่านที่ทันสมัยแล้วก็ทันสมัยกว่าเราอีกอถ้าพูดถึงว่าเราเป็นคนยุคใหม่นะครับ สิ่งที่ท่านคิดท่านนําเสนอต่อสังคมเนี่ยก็จะทันสมัยแล้วก็บางทีอไปก้าวหน้าจนเราเองก็ยังผวาผวาว,าว่าเออท่านคิดอย่างนั้นเไปไกลกว่าเราอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในภาพที่เราผมเห็นตลอดเวลาแล้วก็พอย้อนกลับไปอย่างนี้ชวนคุยถึงเรื่องของท่านก็จะนึกถึงภาพท่านเป็นผู้หญิงที่ใครว่าเป็นฝรั่งนะฮะแต่ว่าใจเป็นไทยคิดเป็นฝรั่งท่านก็สสุบุรีแล้วก็ชวนผมสุบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ต้องกลัวใคร เวลาท่านชวนสุบุรีเนี่ยท่านก็จะยื่นบุรีของท่านบุรีชากฝรั่งเศสแ,แล้วก็จะเป็นชื่นชอบมากนะครับแต่ว่าหลังๆพอเราไม่่คยสุบุรี่ถ้ายื่นมาเราก็อันนี้จะเกรงใจท่านแล้วเราบอกว่าบางอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบทํากติกาของสังคมเสมอไปนะครับแต่ว่าเราก็ทุกคนต้องเคารพกติกาของสังคมสุบุรีก็ได้แต่ว่าอยู่ในที่ของเราแต่ว่าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือความรบกวนให้กับใครอันนี้ก็ก็ท่านจะสอนผมอย่างนี้เสมอนะครับ เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าล้ําสมัยว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับบุหรี่ทำให้ผมนึกถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับคนสําคัญของไทยท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์นะครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงนะครับท่านผู้หญิงพูนสุขเนีย่ยสูบบุหรี่นานกว่าอาจารย์ปีดีนะครับ <c oughs> อาจารย์ปีดีเลิกบุหรี่ได้ก่อนท่านผู้หญิงพูนสุขด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็เป็นบริบทของยุคสมัยนั้นนะครับในสังคมไทยในอดีตก็เป็นแบบหนึ่งในปัจจุบันก็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกันไปต้องนึกถึงภาพของออท่านบอกวววว่าเเเปปป็็็นนนนผผููู้้้้หหญญิิงงงงงอชััััสสขขคมไทยยรรีถดบแลก เวลาไปในกรุงเทพเนี่ยใครขับรถปาดหน้าท่านทั้งจะกับไล่แล้วก็เกิด <laughs> 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 เกิดเรื่องเกิดเรื่องเกลาตลอดเวลาท่านก็จะไม่ยอมนะครับแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนท่านก็จะจอดรถข้างถนนแล้วลองไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนอะไรอย่างนี้นะครับผู้คนก็จะคอนแคะท่านว่าแหมเป็นผู้หญิงชั้นสูงแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรนะครับท่านก็ท่านบอกว่าฉันก็ไม่แคร์นะครับ เป็นบุคลิกที่น่าสนใจนะครับเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมะแมงนะครับผมฟังอาจารย์พูดแล้วจินตนาการภาพตามนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันได้พบไ่ด้จะรู้จักคุณหญิงจินตนาเลยรับผมกับบทบาทสําคัญอีกอย่างหนึ่งของคุณหญิงจินตนานะครับตอนได้ทุนเล่าเรียนหลวงเปรนที่ฝรั่งเศสแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับทำให้คุณหญิงจินตนาก็ต้องย้ายไปอยู่ที่แคนาดาครับใช่ไหมครับแล้วก็เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยครับครับคือตอนนั้นนี่พอพอไปอยู่ฝรรรััั่่่งงเเเศศศสสมยปปะททไญหาฝ ทางรัฐบาลไทยก็สั่งให้นักเรียนไทยที่เรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยย้ายไปอเมริกากับย้ายไปที่แคนาดาท่านเรียนท่านเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ต้องถูกย้ายไปอยู่แคนาดาขณะที่เรียนแคนาดานะครับก็ญี่ปุ่นบุกเพิเวเวร์นาเบอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าประเทศไทยไทยก็ยอมมาเป็นพวกกับญี่ปุ่นนะครับก็วนคนไทยคนไทยในในต่างประเทศคือในสหรัฐอเมริกา,ากับในกฤษกก็จะไม่ยอม ที่จริงคนไทยในไทยก็ไม่ยอมนะครับเรื่องทญี่บุนเ,เข้ามาครอบครองไทยในอเมริกาก็มีตั้งกระบวนการเสรีไทยท่านท่านเป็นนักเรียนอยู่ที่แคนาดาตอนช่วงนั้นนะครับท่านยังไม่ได้ลงมาที่ที่วอชิงตันนะฮะท่านทูตก,ก็ขันนั่นก็คือบอกว่าทศ่วงสนีปาโมดนะครับไปประชมุมท,ที่แคนาดาแตก็เห็นว่าท่านมีความรู้หลายภาษาคือท่านท่านเรียนหลายภาษามากแล้วสเปนท่านก็ได้นะครับฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ผมจะไม่ได้อีกภาษาคือท่านได้ไรนะครับก็ก็ได้หลายภาษาท่านทูตก็ชวนท่านมา มาเป็นล่ามแค่แค่มาเป็นรานุการในการแปลอะไรต่างๆให้กับท,ทั้งทัานทูตขณะนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าคุณหญิงเจตนามักจะถ่อมตัวว่าจริงๆก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรเสรีไทยเท่าไหร่ใช่ท่านมักจะถ่อมตัวนะครับผมก็เขี้ยวเข็นท่านเรื่อยเนื่องจากว่าเราเป็นคนยุคหลังนะแล้วก็อยากจะรู้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับท่านก็บ่ายเบี่ยงหรือตอดเวลาแต่ช่วงหนึ่งก็เผอเล่าออกมามพอเผอเล่ามาแล้วก็ผมก็ทารายการวิทยุยุคนั้นอยู่ด้วยนะครับก็ ก็ขอให้ท่านเล่าให้เราฟังทุกปีของวันวันที่16สิงหาวันสันติภาพไทย,ไทยครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เราไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทีนี้เมื่อท่านเล่าท่านเล่าก็เราก็เริ่มเริ่มประติตประต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยไม่ค่อยอยากพูดถึงท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าสังคมไทยไม่อยากพูดถึงก็จะเป็นว่าเรื่อง เรื่องการเมืองผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่่คยสบายใจเหมือนกันที่ล็อกเรื่องนี้ขึ้นมาแค่แคว่าคนที่ผ่านเหตุการณ์ทางประศาสตร์ในยุคข,ของศิริไทยก็มีคนที่เคยมีบทบาททางการเมืองสูงในประเทศไทยอยู่แต่ว่าคนที่เป็นศิริไทยเขาก็รวมกลุ่มกันทุกทุกปีอยู่แล้วเมื่อนัดพบกันอยู่แล้วนะครับทางการไทยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เรื่องศิริไทยพวกศิริไทยเขาก็อยู่ กันิ่งๆปกติเขาก็ไม่ค่อยแสดงตัวอยู่แล้วด้วยเหตุที่ไม่แสดงตัวด้วยเหตุผลว่าเมื่อสงครามสงบนะครับไม่มีการเดินขบวนกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ยกแยกย้ายกันแล้วนี่ก็มีสัญญากันว่าเราจะไม่เอาอะไรจากประเทศนี้เมื่อไม่เอาอะไรจากประเทศนี้แล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรจากประเทศคือไปทํางานให้ประเทศชาติแล้วก็จากนั้นก็แยกย้ายกันไปเลยไม่อยากฟื้นเรื่องเสรีไทยขึ้นมา ในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีการบันทึกในหนังสืองานศพกับแต่ละครอบครัวถ้าคณกระสิดไปไปค้นก็จะพบว่าแต่ละครอบครัวจะมีบันทึกแยกแๆก,ก,กันไว้นะครับแต่เมื่อมีการพูดถึงกลับมาใหม่โดยเฉพาะเมื่อหลังที่เชิดอติท่านปรีดีกับประเทศไทยมีการประกาศวันสันติภาพไทยอย่างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเศรษีไทยมากขึ้นมีการศึกษางานของสุนิทยมากขึ้นมีสัรดีเอาเทวทัตอะไรมากขึ้นนะครับก็ทําให้เสรีไทยก็กลับมาพูดกันใหม่ นะครับในยุคนั้นนะครับผมก็เคี้ยวเข็นให้ท่านพูดท่านก็ก็พูดมาซึ่งเราเดี๋ยวจะได้ฟังเทปบางช่วงที่ที่ที่เอามาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับพะเรียนต่อก็จจนจะจบพอดีก็ทางสถานทูตก็บอกมาว่าได้ตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเป็น สมาชิกนะฮะเราก็เป็นสมาชิกแต่ว่าที่นี่ทฉันเอ,เองเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ยังไม่มีงานการนั้นให้ทําก็ยังอยู่ในแคนาดาต่อไปแต่ในระหว่างนั้นพวกผู้ชายรุ่นแรกซึ่งยี่สิบกว่าคนนั้นน่ะฝึกทห,ทหารทหารเรียกว่าทหารกองโจรทหารเอะไรพวกพวกเมมตกายดินอะไรนระคะอย่างนั้นเขาหัดกันเสร็จสําเร็จแล้วได้ซ้ําไปติดดาวแล้วแล้วกําลังจะเดินทางไปทํางานในประเทศจีน ตอนนั้นก็พอดีทูดขึ้นไปประชุมประชุมอะไรอินเดียนจำไม่ได้ชื่ออะไรอินเทอร์เปซิฟิกอะไรเนี่ยเป็นองค์กรองค์กรทางการเมืองที่เกี่ยวกับทางอ,อ,อาเซียนเนี่ยนะฮะก็ทูดก็เรียกดดันลงมาในฐานะที่ว่ารู้ภาษาหลายภาษาพิมพ์ดีดได้อะไรเนี่ยก็มาเป็นเลขาในระหว่างประชุมนั้น <ๆ S 1> ก็พอดีก็ทูดก็พูดถึงเรื่องการตั้งเสรีไทยเดดันก็เลยตัดสินใจตอนนั้นกลับไปแพ็กข้าวแพ็คของก็ ลบมามาอยู่วชิงตันก็ลงมาเป็นทําหน้าที่เป็นเลขขาจอมปลอมท,ท่านเคยอย,อยู่อยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานก็เรียกว่าทํางานเสรีไทยก็อย่างที่ใครๆ <ừ, S 1> ร,รู้ว่า <ừ, S 1> ก็ผู้หญิงก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะฮะ ừ, ก็ทําแผนที่ทําเขียนบทความอะไระส่ทรงวิทยุอะไรแต่ละอย่างเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยก็เรื่องราวมันก็มาอย่างเนี้ยครับนอกจากบทบาทของคุณหญิงจิตนาในการเป็นเสรีไทยครับอาจารย์ตอนที่อยู่ สหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณหญิงจิตนาก็พบรักแล้วก็แต่งงานที่นั่นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์มาถึงแบบอย่างการแต่งงานของชีวิตอาจารย์ด้วยอยากชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องนี้ครับผมว่าสนุกมากเลยเรื่องเอมื่อตอนท่านเป็นศิลิไทยใช่ไหมครับงานที่ท่านทำเนี่ยคือเป็นงานทําแผนที่ทำงานแผนที่งานกระจายเสียงยุคนั้นคือนี้ตอนทําแผนที่เนี่ยท่านก็ไปรู้จักกับคุณสมจิตกังสาหนนตอนนั้นนะครับนักเรียนวิศวกรรมเคมีแล้วก็ ร่วมง,งานกันกันในหน่วยสิริไทยคือคุณจิตนานนท่านก็เป็นฝ่ายผู้หญิงไม่กี่คนที่อยู่ในกระบวนการศิริไทยก็ชอบพอสุดท้ายก็พอบชอบคุณสมจิตยศุนทรหรือตอนนั้นทนะ่านนำคุณเดิมกลงสารนอนก่อนที่มาเป็นเปลี่ยนเป็นยศุนทรในที่สุดนะครับก่อนที่คุณสมจิตจะถูกส่งตัวไปออกรบเนี่ยทั้งสองคนก็ไปจดทะเบียนสมรสที่สารทูตไทยนะครับเรื่องนี้ก็มา <laughs> พัวพันกับเรื่องส่วนตัวของผมตรงที่ว่า ตอนที่ผมแต,แต่งงานนะครับผมก็จัดงานใหญ่นะครับจะจัดงานใหญ่ท่านก็เรียกผมเข้าไปพบบอกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องคนสองคนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปทําให้มันใหญ่โตเป็นการตําน้ําพริกรไลายแม่น้ําแบบสังคมไทยพอจัดการแต่งงานเราจะแต่งใหญ่โตมากเลยนะครับก็ท่านบอกว่าเสียเงินเสียทองมากเลยนะครับก็เป็นการรบกวนคนอื่นๆด้วยนะท่านก็เรียกผมไปคุยผมก็เตรียมการทุกอย่างเลยนะครับ แฟนก็เตรียมชุดขาวฟูฟอ่องไว้เรียบร้อยท่านก็บอกรู้เธอรู้ไหมว่าฉันแต่งงานเนี่ยฉันแต่งงานที่ไหนเธอก็เล่าให้ฟังที่ว่าฉันไปจัดทเวียนตมรถที่สารทูตแล้วก็ส่งตัวที่โรงแรมก็จบและแตั้งนั้นคุณคุณสมจิตก็ออกร็อกที่ท่านสอนเนี่ยมันทําให้ผมได้ชุกคิดว่าที่จริงการแต่งงานก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับของสังคมไทยที่เราใช้เงินทองสิ้นเปลืองกันมากสมควรทั้ง,ท,งทั้งสองฝ่ายและถ้าเรา ลองทําตามท่านนะครับคือในท่าท่านเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างของเราอยู่แล้วออผมกสุดท้ายผมก็ยกเลิกพิธีกรรมต่งางๆทั้งหมดนะครับแต่งงานโดยอย่างเรียบง่ายแล้วก็ที่สําคัญท่านก็บอกผมว่าเดี๋ยวไปแต่งงานที่เอ a UA กเอเแล้วกันผมก็ฝ่ฝันว่าโอ้ถ้าท่านไปให้ผมแต่งงานที่ EUA ีท่านของเปิดห้องประชุมเ u a เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์เป็นใหญ่ใน EUA อยู่ครับเป็นรู้ในาการนีี เราก็เคยไปร่วมง,งานที่ห,อห้องประชุมเอเถ้าใครเคยไปเอีที่ราชบัรีนะครับห้องประชุมสวยมากเลยพอวันแต่งงานนะครับผมก็ทำพิธีเสร็จช่วงเช้าที่้ันเจ้าสาวก็ก็ไปเลี้ยงฉลองกันที่เอีปรากฏว่าไปเลี้ยงที่ท่านจัดไว้ให้นะครับก็คือที่ใต้ทุนเอียไม่ได้เปิดห้องประชุมนะ <c oughs> ไม่ได้เปิดห้องประชุม <c oughs> ท่านก็สั่งให้ฝ่ายส่วของเอียวยทำป้ายผมกับแฟนนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งอาหารของห้องอาหาร แคนทีนของ a อ A เป็นที่จัดเลี้ยงปรากฏว่าท่านบอกผมว่าทั้งหมดนียใช้จ่ายเงินประมาณสัก3 0 0พันบาทเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ท่านก็ไปส่งตัวให้ผมอีกนะคืนนั้นนะนก็ไปส่งตัวที่ที่บ้านท่านก็สอนสอนภรรยาผมว่าถ้าหากเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เก็บผ้าเก็บผ่อนกลับบ้านเราคือหมือว่าถ้าผมลงมือลงไม้เมื่อไหร่นะครับท่านจะสอนไว้เลยว่าผู้ชายเราต้องคนเคารพสิทธิของผู้หญิงก็นั่นก็เป็นที่มาว่า สิ่งที่ท่านคิดท่านสอนท่านทำเนี่ยมันมาจะแบบอย่างที่ท่านแล้วก็ส่งมาที่ตัวเราซึ่งเราเป็นรู้สึ์แล้วก็ทำตามเมื่อทำตามนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าผมถูกพื้นฟูงประนามจำเดียดมากเลยว่าแต่งงานไม่บอกและแถมผมทําที่ท่านสอนก็คือให้ส่งการ์ดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยุคนั้นนี่เรียกว่าการพูดแต่งงานและส่งการ์ดไปว่าเราสองคนแต่งงานแล้วไม่ไม่มีใครทำแต่ท่านก็สอนให้ผมทําแล้วก็แล้วก็พิมพ์การ์ดใบเดียวแล้วก็ส่งไปนะครับ ช่วงนั้นคุณวิราชมณีวัตรก็ฝากหนังสือเป็นที่ระลึกมาให้สาหรับเราแจกในงานแต่งงานของเราในถ้าที่เราชอบอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นมูมนต์เล็กๆครับที่เราได้ทํทาตามถึงที่ท่านสอนครับแต่ทาให้เห็นถึงความคิดสมัยใหม่นะครับความเป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าคนะงคงจะจินตนานได้เป็นอย่างดีนะครับหรือเกตเล็กๆ,ๆอย่างการ เห็นความสําคัญของสิทธิสตรีนะครับพูดถึงการแต่งงานของคนสองคนเนี่ยในครอบครัวไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเป็นใหญ่แต่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ใช่นะที่เป็นคู่ชีวิตเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้ว <ผม S 2> เราก็เคารพจนถึงบัดนี้นะครับ,รบผมว่าเป็นคําสอนที่เรียบง่ายแต่มันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ที่ที่น่าสนใจมากนะครับครับแล้วก็การที่บอกว่าความสําคัญของชีวิตสมรสอยู่ที่การใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่อยู่ที่พิธีกรรมใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นเป็นบทเรียนหรือจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณหญิงเองนะครับแต่งงานในช ลองนึกภาพดูนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งไม่แน่นอนนะครับว่าคุณสมจิตซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานเสรีไทยเนี่ยจะประสบพบเจอกับอะไรนะครับมีเสรีไทยสายอเมริกันอย่างน้อย2คนเนี่ยนะครับคุณกระเวกศรีวิจารคุณสมพงศระยะพงศ์ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถูกฆาตกรรมไปเนี่ยก็ต้องสละชีวิตไป การแต่งงานในจังหวะซึ่งไม่รู้อนาคตแน่นอนจะเป็นยังไงแล้วมีโอกาสได้กลับมาคลองรักกันอยู่จนแก่จนเท่าได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างน่าสนใจในชีวิตคู่ของคุณหญิงจิตนากับคุณสมจิตนะครับแล้วก็ตามประวัติก็จะเห็นว่าพอถึงบ้านปลายชีวิตท่านก็เสียชีวิตไล่ๆกันเลยนะครับครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นแบบคู่ชีวิตกันโดยแท้เลยมีชีวิตยวอยู่ร่วมกันไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจริงๆนถ้าเป็นําโบรานนะครับ,รบทั้งสองคนท่านบอกผมนี้ครับว่าถึงความรักของท่านหญงก็ตาม แต่ถ้าคุณสมจิตหายไปจากบ้านนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยผมก็ถามท่านรแปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าสามีก็เปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ประจำบ้าน <c oughs> ถ้าหายไปเมื่อไหร่นี้เป็นปม,ม,มีมีเรื่องทันทีเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าคุณสมจิตเป็นคนที่ใช้ชีวิตท,ที่สมถะอยู่แล้วนะครับถ้าตามประวัติก็มาทำโรงงานพลาสติกในประเทศไทยทําโรงงานกระดาษอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ไปใช้ชีวิตบ้านไปไปปลูกสวนผลไม้ที่อำเภอชนแดนที่จงังหวัดพัทจบกรแล้วก็ไป ดูแลชุมชนที่นั่นนะครับในช่วงบ้านปลายของท่านนะครับก็ท่านไปสร้างสวนมะม่วงอะไรไว้แนละพวกเราก็เคยได้กินมะม่วงจากชนแดน嗯嗯ที่คุณสมจิตไปสร้างสวนผลไม้ไว้ที่นั่นด้วยครับ,รบอีกบทบาทหนึ่งสาคัญของคุณหญิงเจตนาในสังคมไทยคือการเป็นอาจารย์หมายหาชัยนะครับคุณหญิงเจตนาเชี่ยวชาญหลายภาษาอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับทั้งภาษาอังกฤษาภา,ภาภษภาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคุณหญิงก็สอนทั้งที่จุฬาแล้วต่อมาสอนที่รามคำแหงครับอยากชวนอาจารย์คุยถึงบทบาทการเป็นอาจารย์หมหายาลัยของคุณหญิงครับ ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ท่านสอนที่อักษรศาสตร์จุฬามาก่อนนะครับตอนที่สอนอักษรศาสตร์จุฬาท่านก็เป็นถึงหัวหน้าสาขาภาษาตะวันตกนะครับใครที่เคยเรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาคงจะทราบนะครับว่าท่านผลที่ผมฟังจากลูกศิษย์ของท่านนะครับอันนี้เพราะว่าตัวเองไม่ได้เรียนที่จุฬาตอนที่ท่านสอนที่จุฬาเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีเวลา ลูกศิษย์มีปัญหาอะไรท่านก็จะมาอธิบายแต่ว่าลูกศิษย์จะกลัวนะจะกลัวท่านก็นจะเกรงท่านเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างจะลุอย่างที่บอกนะครับเวลาจะจริงจังเวลาการสอนท่านจะจริงจังนะครับที่จุลานั้นก็แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ทสนุกมากกว่านั้นคือท่านอาจารย์สินเพอศีชวนท่านไปสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ลูกศิษย์ก็คือคุณถวันดัชนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าย,ยุคยุคนั้นที่เลยนะครับท่านก็เล่าผมฟังว่าเวลาไปสอนที่ศิลปากรเนี่ย เด็กศิลปากก่อนก็จะเป็นกลางคืนต้องทํางานทําอะไรต่างๆโปรเจกต์ต่างๆก็จะเรียกว่านอนกันที่คณะเวลาท่านไปสอนภาษาอังกฤษที่ศิลปากก่อนก็จะมีปัญหาว่านักศึกษาเหล่านี้ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นมา <c oughs> เรียนพอ <c oughs> ไม่ตื่นมาเรียนท่านทำยังไงท่านบอกท่านก็ซื้อฉันก็ซื้อโอเลี้ยงต้องนึกภาพสมัยก่อนนะว่าโอเลี้ยงใส่กระป๋องนะฮิวท่านซื้อโอเลี้ยงใส่กระป๋องเนะี่ยไปให้จันทวันดื่มแล้วก็ปลุก มันขึ้นมาเรียนภาษาอังกฤษกันยอะไรเงี้ยนะฮะอ,อันนี้ก็แสดงว่าความเป็นครูของท่านเนี่ยสูงมากเลยนะครับปรกอบนักศึกษาศิลปรกรผู้ศิลปินใหญ่ๆเนี่ยก็จะจําท่านได้รู้จักท่านได้ผมเสียดายผมจําชื่อศิลปินแห่งชาติไม่ได้เคยเรียนภาษาอังกฤษกับท่านแล้วก็ไปเยี่ยมท่านในตอนท่านป่วยแล้วก็เขียนข้อความถึงท่านด้วยนะเดี๋ยวผมเสียดายผมไม่ได้ติดมือมาวันนี้นะครับเนี่ยคือเรียกว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านยุก่อนเนี่ยก็จะจําได้แม่นคราวนี้เมื่อท่านย้ายจากออกษรศาสตร์จุฬามาอยู่รามแง คือศาสตราจารยา์ทวดอุดมวโรลศิกฤตนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร,ร์ที่รามคำแหงท่านเป็นกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วยเชิญท่านเป็นอาจารย์ที่รามคำแหงท่านก็ตอบรับแล้วก็ย้ายมาอยู่เป็นอาจารย์ที่คณะมนรรุษยศาสตร,ร์อยู่ที่สขาภาษสารตะวันตกนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ให้ท่านเป็นผู้บริการสมัครทะเบียนของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วต่อมาก็ให้ท่านเป็นรองที่การดีไฟช่วยการด้วยนะครับงานก็ท่านก็จะเยอะมากทั้งสอนหนังสือทั้งอะไรต่างๆครนี้ งานการสอนของท่านเท่าที่ผมเคยจําได้ผมเคยเข้าเรียนกับท่านนี้ต้องบอกว่าที่รามคำแหงสมัยก่อนเป็นศาลที่แสดงค้านารชาตนะครับเมื่อ2อ1 1แล้วก็ตึกที่ท่านไปสอนวิชาพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเนี่ยตึกเดิมเรียกว่าตึกเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าอาคารหัวลําโพงผมจะไม่ได้เป็นบัตรของประเทศอะไรนะครับแล้วท่านไปสอนที่นั่นแล้วผมก็พบว่าสิ่งที่มาสอนเนี่ย ก็พยายามที่จะที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังด้วยง่ายๆนี่ครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ออดภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วสุดท้ายผมก็ทิ้งคือตอนแรกที่เรียนอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าอยากจะไปเรียนกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จก็รับใช้ท่านอื่นท,น,ทนท่านในทางด้านอื่นต่อไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผมไปเรียนที่รามําแหงเนี่ยก็มีโอกาสได้ทาหนังสือพิมพ์ข่าวข่าวรามกําแหงของวมาวิทยาไรยได้เป็นโอกาสเป็นนักข่าวของมาวิทยาไรยก็มีหน้าที่ต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารมาวิทยาไรยก็เลย มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดรับใช้ท่านอยู่ยาวนานทีเดียวนะครับจนช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนะครับแล้วความสัมพันธ์ของอาจารย์กับคุณหญิงจิตนาครับตอนที่ทํางานด้วยกันในฐานะที่จะเรียกว่าเป็นทั้งอาจารย์แล้วเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาเนี่ยครับคุณหญิงจิตนาเป็นผู้นําแบบไหนครับท่านเป็นคนละเอียดมากท่านจะสอนผมว่าท่านได้แบบอย่างมาพงเปรมนะครับท่านบริชัดครับท่านบอกว่าพงเปรมเนี่ยเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านแล้วก็สอนท่าน สิ่งหนึ่งที่สอนท่านแล้วก็ท่านทําแล้วก็ผมก็มาทําตามนะครับคือเรื่องการเขียนการจดบันทึกต่างๆให้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะว่าลายมือของท่านที่สวยมากแล้วก็อย่างทุกวันนี้ที่เราที่เรามีร่องรอยเราเห็นคือท่านจะบดบันทึกตลอดเวลาแล้วแฟ้มเอกสารของท่านนะครับจะมีคาทั้งเอกสารบัญในแฟ้มนี่จะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะบันทึกไว้หมดเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมมีแฟ้มที่ท่านทําเรื่องวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ท่านมอบให้ผมไว้นะครับ เป็นเอกสารชั้นต้นเนี่ยท่านเขียนได้หมดเลยวันนี้เวลานี้ไปพบรัฐบาลพบใครไปพบเ,เริ่มตีประจําสำนักคอยไหนนะครับเรื่องอะไรจดหมายเจรจาเนี่ยจะอยู่ทั้งหมดทั้งไปทั้งลายมือที่เป็นร่างคนสมัยก่อนเขาจะร่างก่อนนะครับร่างด้วยดินสอร่างเสร็จแล้วจึงไปพิมพ์ท่านจะเป็นคนที่ร่างเองและพิมพ์เองครับนะครับร่างจดหมายก่อนร่างเสร็จแล้วก็ท่านจะพิมพ์เครื่องิลก็จะต๊ก๊กแต๊กตักแต๊กของท่านเนี่ยนะครับถ้าจำจะไม่มคือ เครื่องพิมพ์บิดโอลิมเปียที่ทายาทเอาเอามามอบไว้ให้นี่นะครับท่านจะพิมพ์ด้วยตัวท่านเองแล้วก็เมื่อพิมพ์เสร็จโดยเฉพาะการส่งจดหมายที่พองเปรมสอนไว้ก็คือว่าเมื่อพิมพ์จดหมายเสร็จจะส่งถึงใครให้เดินไปส่งที่ปริ่งทที่ตัวเราเองท่านบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องจดหมายเป็นเรื่องของบางครั้งก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลใช่ไหมครับที่เราไม่ควรที่จะให้ลูกน้องหรือใครไปส่งทุกคนรดาเนินการด้วยตัวเองโดยเฉพาะว่าท่านมีความละเอียดในเรื่องของการทรําราชการทําหนังสือมากนะครับ นอกจากนั้นบทบาทในแง่สังคมไทยครับอาจารย์หลังความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์1ิสตุลาคมคุณญิจิตะน,นาก็มีบทบาทมาเป็นสอนอชรวมถึงเป็นผูธธ้ที่สภาในชั้นต่อไปด้วยคือส4ตุลาท่านอยู่ที่ที่รามคำแหงเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยชัดผมผมตรงนั้นผมตอนนั้นผมไม่เคยได้ซักท่านเรื่องเรื่องเรื่องเหตุการณ์14ตุลาแต่จําได้ว่าที่รามํำแหงมีการทําบุญให้วีรชน14ตุลาและท่านก็อยู่ในกลุ่มที่ไปทําบุญในวีรชนนะครับต่อมาท่านก็เล้บแต่งตั้งเป็น,ปนสมาชิก สภาสนามมาตอนที่เข้าไปอยู่ในสภาสนามมาเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาพิลาราโต้แยง้งกฎหมายถ้าจะไม่ผิดกฎหมายทําแท้งหรือกฎหมายเกี่ยวกับโสเภณีแหละครับนะฮะจนจบ,จบ,จบนั้นตกไปเ,ออเหมือนกับท่านไม่เห็นด้วยที่จะมีการตีตราผู้หญิงแม้ในบางประเทศอาจจะอนุญาตให้มีสุเพณีได้นะครับแต่ว่าท่านบอกว่าสังคมไทยเรายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นมีการเพราะว่า เหตุผลคล้ายๆกับเมื่อผู้หญิงหมดอาชีพดีแล้วจากอาชีพนี้แล้วแต่ว่ามันถูกตรีตาไว้ในในทะเบียนน่ยว่าเป็นเคยประกอบอาชีพนี้มาแล้วท่านไม่อยากให้ผู้หญิงไทยถูกตีตรายอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดยุคนั้นนะครับในยุคนั้นผมว่าแน,น่ใจว่าสังคมไทยกล้ามาถึงขั้นนี้แล้วคิดยังไงนะแต่ว่ายุคนั้นท่ทานมีความรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ควรถูกตีตาเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ท,ที่มีปัญหาโดยเฉพาะ ช่วยเหลือเด็กกำพร้พาที่มีปัญหาเด็กกำพร้พาในสังคมไทยเยอะนะครับก่อนเด็กกำพร้พาท่านเคยมีส่วนบทบาทช่วยคุณหมอเพียรเวชบุญยุคนั้นเรียกว่าผู้ชายไทยเข้ามาที่เที่ยวผู้หญิงก็จะเป็นเป็นการมาโลกนะฮะคุณหมอเพียรก็ต้องไปเที่ยวรักษาผู้หญิงผู้หญิงเหล่านี้นะครับที่ที่ทำงานเหล่านี้ด้านนี้แล้วก็เมื่อมีลูกออกมาคุณหมอเพียรก็รับลูกของผู้หญิงเหล่านี้ไปเลี้ยงแล้วคุณนิจนากับคุณหมอเพียรก็ร่วมมือกันดูแลเด็กเหล่านี้ เด็กที่กำพานี่ก็จะก็จะมีฝรั่งมารับเลี้ยงอยากได้เป็นลูกในต่างต่างประเทศท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมการของอกรมเชีย่ยวสังะห์ในการที่คัดคัดเลือกพ่อแม่บุญธรรมการที่จะให้เด็กไทยไปอยู่พ่อแม่บุญธรรมต่างชาติเนี่ยท่านจะคัดแลานก็สัมภาษณ์จะแน่ใจว่าไม่เอาเด็กไทยไปทิ้งในต่างประเทศนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่เราเห็นสิ่งที่ท่านท่านทำต่อเนื่องจากว่าเวลาท่านเข้าไปทํางานในสภาท่านก็จะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ที่จริงอีกคนหนึ่งที่ที่ร่วมมือกันคุณหญิงเล่มพมโมโบลน,น,นั่นอีกท่านหนึ่งนะที่ผมจําได้ว่าบรรดากลุ่มผู้หญิงที่ศึกษาทางด้านกฎหมายในประเทศไทยที่มีบทบาทสาคัญสำคัญยุคนั้นนะครับท่านก็ร่วมกันท่านอาจารย์อนภรม,มีสุข,ขาคณะครยดีหลายท่านนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้ครบทุกท่านแต่ว่ายุคนั้นผู้หญิงไทยที่เป็นหัวก้าวหน้าหลายท่านเนี่ยร่วมกันปกป้องสิทธิสติค่อนข้างจะสูงก็ส่งผลไปถึงพวกผู้ชายเราหนะ่ครับท่านก็บอกว่าที่ท่านทําได้เนี่ยเป็นเพราะว่า ท่านได้ร่วมร่วมมือจับพวกผู้ชายทั้งหลายในสภาด้วยทําให้งานของผู้หญิงไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์จเจริญมากนะครับที่มาเล่าถึงศาสตราจารย์คุณหญิงจิตนายศุนทรน,นะครับได้อย่างมีชิชวาเลยแล้วก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงไม่เคยได้ยินจากที่ใดมาก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์จเจริญมากนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับเรื่องของผู้หญิงแกร่งแห่งยุคสมัยคุณหญิงจิตนายศุนทรน,นะครับ คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice